สวัสดีจ้ะนี่ท็อปลูกพ่อบรรหารนะยังไงก็วันนี้เห็นวราวุฒิมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้โตขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ยังไอ้ท็อปคนเดิมหลานท็อปคนเดิมยังไงเสียเลือกท็อปวราวุฒิเข้าไปไว้ใช้งานอีกสักสมัยนะจ๊ะพรรคของเราเป็นพรรคที่ทำงานนะครับจะเห็นว่า3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีดราม่าเรื่องการเมืองในการทำงานของตัวพี่เองแล้วก็ตัวของท่านเลขาธิการพรรคเราเน้นในการทำงานเราเน้นผลสัมฤทธิ์ในการทำงานหลายอย่างอย่างเช่นวันนี้เรากำลังผลักดันเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตผลักดันเกี่ยวกับเรื่อง climate change ทำให้ประเทศไทยของเราก้าวหน้าไปได้ณระดับนึงแล้วยังไม่สำเร็จเพราะมันเป็นเขาเรียกเป็น work in progress ขึ้นมาดังนั้นการทำงานของชาติไทยเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ใช่นักพูดเราไม่ใช่ขายฝันอะไรต่างๆนานาแต่สิ่งที่เรานำมาเป็นนโยบายของเรานั้นเราปฏิบัติได้จริงทำได้จริงเพราะเราไปรับฟังปัญหามาเรารับฟังและเราทำจริงถ้าเลือกตั้งคราวหน้าอยากจะเลือกพรรคที่ทำงานก็เลือกพรรคชาติไทยพัฒนาเข้ามาคือภาพรวมของนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเราใช้คำว่า Wow Thailand WOW โอกาสในประเทศไทยเรามีมากมายแต่เราต้องทำโอกาสนั้นให้เป็นกับของทุกๆคนนะครับและที่สำคัญเมื่อพัฒนาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้ประเทศไทยของเราเดินไปด้วยกันทั้ง66ล้านคนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังฉะนั้นถึงเป็นที่มาของคำว่า wealth opportunity แล้วก็ welfare for all คือการดูแลของทุกๆคนการปลูกข้าวแบบที่ผ่านมาจากนี้ไปครับอีกไม่เกิน10ปีเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าการเกษตรที่เราปลูกข้าวกันอยู่ทุกวันนี้จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวอันตรายสำคัญกับโลกใบนี้เนี่ยเราเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นปลูกแบบเปียกสลับแห้งคือพอช่วงที่ข้าวตั้งท้องเราระบายน้ำออกจากนาออกทั้งหมดผลที่ได้ตับกลับมาก็คือว่า1ข้าวไม่ตายนอกจากข้าวไม่ตายแล้วผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% ก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซมีเทนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปประมาณ 60-70%วันนี้การทำนาแบบที่ผมพูดมีการทำขึ้นแล้วที่อำเภอด่านช้างที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนั้นขายคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัทต่างชาติที่เขามารับซื้อไร่ละประมาณ500บาทต่อปีดังนั้นสิ่งที่ชาติไทยพัฒนาเสนอไม่ใช่เรื่องฝันเฟื่องไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันเป็นเรื่องติดตัวแล้วก็สามารถทำได้จริงๆผมอยู่ middle right ผมจะออกค่อนข้าง conservative หน่อยแต่ว่าไม่ใช่ขวาตกขอบแล้วก็ไม่ใช่ซ้ายตกขอบไม่ใช่กลางเป๊ะผมจะกลางค่อนมาทางขวามีคนบางกลุ่มพยายามที่จะแบ่งสังคมไทยเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเอ่ยอะไรเอ่ยผมจะไม่เคยพูดคำนี้ทุกคนล้วนแต่เป็นปัจเจกบุคคลที่ทำงานอยู่ในห้วงเวลาในขณะนี้จะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการที่จะพัฒนาแผ่นดินไทยให้เดินไปข้างหน้าการที่จะเดินไปข้างหน้าได้มันไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวในทางกลับกันจะเอาคนผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเดียวที่ผ่านมามาแบบเดียวทำแบบสมัยก่อนประเทศไทยก็เจ๊งอีกเช่นกันตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารเราเชื่อว่าการที่เกิดมาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดผมพูดได้เต็มปากแล้วก็กล้าพูดด้วยจากการที่ไปเห็นมาทั่วโลกผมเกิดเมืองไทยผมโตที่อังกฤษผมไปเรียนศึกษาอยู่ที่อเมริกาด้วยเช่นกันได้เห็นมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ถึงได้มั่นใจว่าวันนี้ถ้าประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ล่มสลายแน่นอนมาตรา112ก็ต้องบอกว่าก็อยู่กันมาก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะต้องไปแก้แล้วอยู่ๆก็เกิดมีการจุดกระแสขึ้นมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนบางกลุ่มหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นมีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางอย่างไรแนวทางของชาติไทยพัฒนาไม่แตะ112เทิดทูนสถาบันกัน The only certain things in politics is the uncertainty. So always expect the unexpected. Like Forrest Gump used to say, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get next. That's Thai politics, and same as everywhere around the world. ขอเป็นObi-Wan Kenobi ในหนังเนี่ย Obi-Wan Kenobi เนี่ยมีหน้าที่ดูแลลูก Skywalker ที่จะโตขึ้นมาข
ของผมเนี่ยลูคสกายวอล์กเกอร์คือประเทศไทยที่จะต้องเป็นพระเอกที่จะต้องโตขึ้นมาผมก็อยากเป็นโอบิวานเคโนบีที่ช่วยดูแลทำงานให้กับแผ่นดินไทยให้เติบโตขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดถ้าจะโดนดาร์ธเวเดอร์ฟันให้ตายไปผมก็จะเป็นวิญญาณคอยดูแลประเทศไทยเหมือนอย่างที่โอบิวานเคโนบีดูแลลูคสกายวอล์กเกอร์ไปผมขอเป็นโอบิวานภาคแรกๆแล้วกันหนุ่มหน่อยอย่าเพิ่งเป็นตอนตายแล้วเลยเปิดมาปุ๊บ ก็ตายเลยไม่เอาขออยู่ก่อน